แล้วล่ะครับสวยสดๆไปเลยดีมากงั้นก็ไปหาราชินีมัคคลีผลได้แล้วนะพูดนะพูดง่ายแต่จะให้ปอนไปทางไหนล่ะพี่ลิงปังปอนตะลุยโลกหิมพานต์ตอนสัตว์หิมพานต์จากเรื่องปังปอนตะลุยโลกหิมพานต์ที่ทุกคนได้ดูกันก็คงจะได้เห็นสัตว์แปลกๆแล้วสงสัยกันไหมครับว่าสัตว์เหล่านี้มีจริงหรือไม่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักป่าหิมพานต์และสัตว์จากในเรื่องกันครับป่าหิมพานต์เป็นป่าในวรรณคดีและความเชื่อในเรื่องไตรภูมิเชื่อกันว่าป่าแห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมนเป็นป่าลึกกว้างเป็นที่สิงสถิตของเหล่าเทพพยดาและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้วิเศษต่างๆเช่นนักบวชฤาษีวิทยาธรและสิงสาราสัตว์อันแปลกประหลาดพิสดารเป็นดินแดนที่อยู่ไกลจากบ้านเมืองมนุษย์เรายากที่คนธรรมดาจะเข้าไปได้สัตว์หิมพานต์คือสัตว์ในจินตนาการที่จิตรกรพรรณนาถึงอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาดโดยมีลักษณะของสัตว์หลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียวแบ่งได้เป็น3ประเภทคือสัตว์ทวิบาทมี2ขาสัตว์จตุบาทมี4ขาและจำพวกปลาเรามาดูกันว่าในเรื่องปังปอนตะลุยโลกหิมพานต์จะมีสัตว์อะไรบ้างม้าปีกเป็นหนึ่งในสัตว์ประเภทม้าในป่าหิมพานต์มีลักษณะคล้ายกับดูรงคับปักศิลป์ในตำนานกล่าวว่าดูรงคับปักศิลป์มีกายสีขาวบริสุทธิ์ส่วนขนคอกีบและหางมีสีดำสนิทม้าปีกคือสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับดูรงคับปักศิลป์มากต่างกันที่ม้าปีกมีหางเช่นเดียวกับม้าทั่วไปกินนรีและกินนอนเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ประเภทนกร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้ตามตำนานเล่าว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์นับเป็นสัตว์ที่ปรากฏในงานศิลปะของไทยมากส่วนในวรรณคดีไทยก็มีการอ้างถึงกินนรีด้วยเช่นกันพญานาคีเป็นสัตว์ตระกูลนาคถิ่นที่อยู่ของนาคอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เขาหิมพานต์มีพลังทัดเทียมกับพวกเทวดาสามารถแปลงกายได้นาคมี2ประเภทย่อยคือเกิดบนบกและเกิดในน้ำนาคที่เกิดบนบกจะแปลงกายได้แต่ตอนที่อยู่บนบกส่วนนาคที่เกิดในน้ำจะแปลงกายได้แต่ในน้ำราชินีมัคคลีผลมีที่มาจากต้นนารีผลหรือมัคคลีผลซึ่งออกผลเป็นหญิงสาวแรกรุ่นมีรูปโฉมงดงามสะกดสายตาและอารมณ์ของมนุษย์และอมนุษย์ที่ได้พบเจอตามตำนานกล่าวว่าท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ได้เนรมิตต้นไม้ที่มีผลเป็นหญิงสาวไว้รอบทิศที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์เพื่อในเวลาที่นักบวชนักศิษย์วิทยาธรคนทันทั้งหลายเดินผ่านมาจะได้มัวเมาหลงไหลอยู่กับความงามของนารีผลจนเสื่อมอิทธิฤทธิ์ทำให้ไม่อาจล่วงล้ำเข้าไปรบกวนถึงบริเวณอาสมของนางมัทซีที่มีรูปโฉมงดงามได้พญาปักษีมีที่มาจากครุฑสัตว์ตำนานในป่าหิมพานต์เป็นสัตว์กึ่งเทพที่มีฤทธิ์มากที่อาศัยของครุฑจริงๆอยู่นอกเขตป่าหิมพานต์มีศักดิ์ใกล้เคียงกับเทพพยาดาในสวรรค์อาศัยบริเวณตีนเขาพระสุเมนอสูรปักษาเป็นสัตว์ประเภทนกที่มีส่วนบนเป็นยักษ์ส่วนตั้งแต่ลำตัวลงไปเป็นนกบ้างก็ว่าเป็นไก่ตัวผู้อสูรปักษาสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงและเป็นที่นับถือของสัตว์ใหญ่เช่นกวางม้านกรวมไปถึงมนุษย์ด้วยหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และช่วยแชร์คลิปนี้กันด้วยนะสวัสดีครับ